ใบพละหนี้สินจากธนาคารแกเป็นเบอร์หนึ่งแกน่ารักมากที่พูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ดราม่าแกล้งแกทั้งหลายเพราะมันไส้แกดังอ่ะคุยกับน้องๆหน่อยดีครับคือดีใจที่พวกคุณมาพวกเรามาเจอกันเนี่ยเป้าหมายของพวกเราคือเราอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยดูแลหมดสิ่งนี้ต่อไปผมเชื่อว่าอันเนี้ยภูพาน84มันเป็นสมบัติของทุกคนที่นี่นะเป็นสมบัติของพวกเรานี่แหละเพราะว่าพี่ตาคนเนี้ยแกสร้างมาทั้งชีวิตเลยแต่ไม่มีใครสานต่อแกแล้วเป้าหมายพวกเราคือให้มันเห็นดูว่าค่าของมันตรงนี้มันมีดีเว้ยตะโกนนครมีดีนี่แหละพวกเราต้องสานต่อเป้าหมายของเราคือวันนี้แค่นั้นคนที่รักครับรักไม่รักก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ของดีแค่นี้แหละครับโอเคครับขอบคุณพี่อู๊ดอัมพวานี่คือเป้าหมายที่เราทำกันวันนี้พบคนอีกคนนี่ระดับผู้บริหารของราชภัฏสกลนครเป็นระดับรองคณบดีเลยก็น่าจะใกล้เคียงครับ